ตอนรุ่นพี่ให้อยู่ตรงหน้ามีเขียวมีเหลืองมีดำมีแดงนะครับนะบ่งบอกถึงแม่ทัพนะของในสามก๊กนะครับสีแดงก็คือกวนอูนะครับอันนี้จูโลกนะครับนะเหลืองดำนะหน้าหัวของจูโลกแล้วก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์เล็กลูกจอมพยาครับจูโลกใครที่เคยชมนะครับที่วัดราชคฤห์นะครับสองสหายรักจุฬาครับผมและสิ่งนั้นมีให้ได้ชมครับในตำนานเล่าขานกันไว้และจบจากคณะลูกบุรีแล้วตื่นจากการขอถ่ายภาพแห่งประวัติศาสตร์ชาวตลาดจุฬาว่าอยากจะให้สิ่งสองทุกท่านนะครับพร้อมกันกองและก็พวกเราทุกๆคณะถ่ายภาพพร้อมกันนะครับร่วมกันบันทึกภาพนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาร่วมสัมมนาการเชิดสิงโตนะครับนะของประเทศไทยครั้งแรกที่บุกเบิกขึ้นมาครับปี2566ปีนี้นะครับนะให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับสำหรับทีมงานของอาจารย์พลุกุลบุรีงานเชิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับเวลานี้เป็นเวลาสิงโตนอนหลับนะครับนะแต่หลับในร่ายยืนเป็นนักรบครับต้องระแวดระวังทุกสิ่งอย่างทุกย่างก้าวครับนะแม้กระทั่งการนอนครับยังมีการยืนหลับหรือว่าหลับนกนะครับนะครับคุณต้องจัดเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับและเสียงกระซิบมาทีมงานของลูกพลบุรีเราไปหลอตลาดปูเป็นที่ปรึกษามีตำแหน่งมาหลายสิบปีแล้ว
และเป็นกรรมการอยู่ในสมาคมนี้10กว่าปีแล้วครับเป็นหลายสิบปีครับแล้วผมคิดดูแล้วกันนะแกจะแก่ขนาดไหนไม่แก่ฮะไม่แก่ไม่แก่แล้วทุกวันนี้ยังร้องเพลงอยู่ร้องเพลงมีเมียเด็กเพลงของพ่อตัดสองแสนไอ้แหนพูดนะผมไม่ได้พูดจุ๊บของพญาราชสีใช้คำเต็มว่าราชสีจูร่งหวังแดงนี่ประเด็นเรื่องไซแค่ไซขาแล้วก็ไซจูร่งไซแค่ไซขาแล้วก็ไซท้องย่องการเดินนะครับลีลาท่าแมวนั้นจะเหมือนสุดนะครับนะเด็กเขายืนมองลูกลีลาทุกจับเก่าของพญาสิย้อนไปถึงอดีตว่าสมัยก่อนเคยเป็นผู้ที่ทำการแสดงนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับได้เราผ่านได้เราได้รับรู้เป็นเรื่องราวของประวัติบ้างไม่ครบบ้างก็ยืนถือต้นทวนกันถ้าผมถ้าดีผมรับไว้แต่ถ้าผิดพลาดให้แลกคนเดียวไม่เป็นไรฮะยินดีน้อมรับครับเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องพวกนี้จริงนะครับนะข้างบ้านก็ส่งไลน์มาบอกผมว่าตามไลน์นะครับนะหลังจากนี้การแสดงเสร็จไปที่เรียบร้อยเราจะถ่ายภาพแถบประวัติศาสตร์ณปีพ.ศ. 2566ณ4แยกตลาดครูงานวันจับปีเฉลิมฉลองครบเจ้าพ่อพระเพิงตลาดอยู่และหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงครับเราก็จะต้องมุ่งหน้าไปสู่วัดเกตุไปทำไมฮะไม่รู้ใครจะรับงานเสียงตอบเปิดกำลังใจนะครับให้กับนักแสดงและการเสียงปิดน้ำใจของอาจารย์บอลลุงธนบุรีแล้วก็พี่แดงครูพ่อของเรานะครับทำไมผมต้องพูดบ่อยเพราะสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงครับนะครับทั้งสองท่านนี้ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเดินตากแดดหน้าดำนี่นะครับการม้วนตัวตั้งหน้าขาและลงมาวนกลับตัวนะครับบางคนไม่เข้าใจเขาพลาดหรือเปล่าเขาไม่ใจนะครับนี่คือการตั้งหน้าขาและวนกลับตัวและสิ่งที่ลำบากในการคิดของอาจารย์คนลูกบุรีครับสังเกตนะครับลูกบุรีวันนี้ครับจะไม่เอาฉากมาแต่เขามีThank you.
ามการแสดงให้ชมเต็มรูปแบบหนึ่งชั่วโมงคุณตั้งแต่ที่โตเลยอะต้องกินข้าวต้องอาบน้ำคุณได้คุยกับเสียโป้งแรมตะระยาครับต้องเป็นเพื่อนกับแม่นาโนครับผมจะมาน็อกเรียนมาห้องเดียวกันนี่และนี่คืออีกหนึ่งผู้เชิดสิงโตนะครับในตำนานของสิงโตสไตล์วังแดงลูกธนบุรีครับคุณหลักนะครับน้ำมันดำ
4คนนะครับคนนี้ขอบคุณน้ำดื่มจากร้านชอเล็กนะครับท่านบอกว่าชอเล็กมีเกษตรครับก็คือเอามาทำผมไม่ได้กินนะเด็กสาวก็ต้องกลับไปบ้านก่อนการฟ้องคนดูออกไปเลยฮะเมื่อวานก็รับบัตรครับ